ุณยายมารสีนางเอกคนแรกของไทยค่ะยังคงสุขภาพแข็งก็แรงดีจริงๆแล้วค่ะล่าสุดทีมงานมีโอกาสพูดคุยกับคุณยายและลูกสาวผ่านสัมภาษณ์วิดีโอคอลคุณยายเปิดใจด้วยอารมณ์ที่ขันคลิปที่เต้นลีลาดกับลูกสาวค่ะเป็นกิจกรรมออกกำลังกายสุดโปรดของคุณยายตั้งแต่สมัยสาวๆตอนนี้เนี่ยทำทุกอย่างตามอารมณ์คนเก่งคือมีแบบงองแงบ้างแหละดื้อบ้างตามภาษาอยู่แต่บ้านก็ไม่มีอะไรทำไปเจอใครไม่ได้ลุกขึ้นมาโยกย้ายอยู่บ้านส่วนวันแม่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้แสดงความรักอะไรกับลูกเพราะว่าอยู่ดูแลกันทุกวันพึ่งพาลูกน้องไปฉีดยาต้องสวมแมสแล้วก็งดกอดซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดนี้คุณยายเองนั้นนะคะยังคงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เลยแล้วค่ะท่านยังไงก็ขออวยพรให้คุณยายนั้นมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยล่ะค่ะ